เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ชาวอังกฤษคิวส์แกรนด์ครับได้ขึ้นศาลสูงสุดในกรุงลอนดอนเพื่อรับฟังการไต่สวนในคดีที่เจ้าตัวเนี่ยฟ้องร้องเพื่อเอาผิดกับทางบริษัท Mirror Group Newspaper ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Daily Mirror Sunday Mirror และก็ Sunday People ครับในข้อหาแอบแฮกข้อมูลทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นข้อความ Voicemail รวมถึงข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์เพื่อนำเอาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนั้นไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตฮิวส์แกรนด์ได้กล่าวก่อนขึ้นศาลว่าสิ่งที่ทาง Miller Group Newspaper ทำนั้นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงซึ่งที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวที่ได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อ่านมาเป็นเวลานานหลายปีส่วนการขึ้นศาลในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วทาง Miller Group Newspaper ได้จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับฮิวส์แกรนด์เป็นตัวเลข6หลักซึ่งนักแสดงหนุ่มวัย57ปีนะครับผมได้นำเงินไปบริจาคให้กับทางองค์กร Hack Off ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านสื่อที่ทำการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นแล้วนำมาเผยแพร่โดยเฉพาะครับ